บอกว่าวันนี้ Xstation 5เหมือน SL ล้วนเลยครับตั้ง SL 1893พอชนแล้วไม่ปิดแต่มาปิดที่1886ทะลุความเสี่ยงที่ยอมรับได้นี่แหละเป็นเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้คือเรื่องของ Slip Pageสลิปเพจเนี่ยค่ะสลิปมันแปลว่าลื่นค่ะเหตุการณ์เนี้ยมันจะเจอในจังหวะไหนบ้างมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ปกติโอเคไหมทุกคนมันจะเจอแค่บางสถานการณ์อย่างเช่นสถานการณ์ที่หนึ่งคือราคามันทุบแรงๆหรือมันพุ่งแรงๆสถานการณ์ที่สองคือมันจะเจอช่วงที่มีข่าวซึ่งเวลาที่มีข่าวแล้วมันพุ่งแรงๆหรือทุบแรงๆนั่นแหละมันก็คือจริงๆมันคืออันเดียวกันนะคะแต่ถ้าช่วงไหนที่มีข่าวเราสามารถที่จะเลี่ยงได้หรือลดความเสี่ยงได้แต่ว่าถ้าช่วงไหนมันไม่มีข่าวแล้วมันทุบแรงๆหรือมันพุ่งแรงๆเราไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่อาการของการสลิปเพจนะคะสมมตินะอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตอนที่มันเทลงมาปุ๊บอย่างเงี้ยใช่ไหมคะบางคนบอกว่าเนี่ยผมตั้ง SL ไว้ที่1890แต่ทำไมมันลื่นไปปิด SL ให้ที่1886นะอันนี้คือพฤติกรรมของ พฤติกรรมไม่ต้องลากเขามากามเลยพฤติกรรมของสลิปเพจนะคะเหตุผลที่มันเกิดก็คือพอมันสวิงแรงๆอะค่ะมันไม่มีออเดอร์ที่มันจะมาแมทช์กับจุดที่เรา SL ได้พอทุกคนเข้าใจเรื่องแบบมีคนซื้อต้องมีคนขายถูกต้องไหมถ้าเกิดว่าเราวาง SL ตรงเนี้ยหมายความว่าเราจะขายตรงนี้ถูกปะเราจะขายตรงนี้เราจะคัดตรงนี้แต่ถ้าตรงเนี้ยราคามันแบบปึ๊บลงมาแรงๆแล้วตรงเนี้ยไม่มีออเดอร์บายเพียงพอที่จะมาแมทช์กับจุดที่เรา SL อะค่ะหมายความว่าเฮ้ยเราจะขายตรงนี้แล้วเรายอมตรงนี้แต่ไม่มีคนซื้อมันก็จะลื่นลงไปอีกไปหาจุดที่มันมีคนซื้อเพียงพอที่จะมาแมทช์กับออเดอร์เราทำให้ออเดอร์ของเราอะไปถูกปิดข้างล่างอันนี้คือการสลิปเพจ SL นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราอาจจะลอสมากกว่าแต่อีกสถานการณ์นึงเจอเหมือนกันใช่ไหมคะหลายๆคนบอกเนี่ยพี่ตั้ง pending order buy ไว้ที่1890แต่พี่ไม่ได้1890มันมาเปิด order buy ให้พี่ที่1886อันนี้ก็คือสลิปเพจเหมือนกันแต่คนละฝั่งทุกคนเข้าใจป่ะฝั่งหนึ่งสลิป SL แต่อีกฝั่งหนึ่งสลิป pending order ทำให้เราอะได้ order ในจุดที่ดีขึ้นโอเคป่ะมันมีทั้งได้มีทั้งเสียหรืออีกเหตุการณ์นึงใช่นอกจากสลิปเพจ SL สลิปเพจ pending order บางคนเจอสลิปเพจ TP สมมติเซลมาสมมติวันนี้ถ้าเกิดว่าใครเซลมาแล้วตั้ง TP ที่1890มันก็จะไม่ไปปิด TP ที่1890แต่มันจะไปปิด TP ที่ราคาข้างล่างก็ได้กำไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อดีข้อเสียถ้าถามถึงว่าเราจะสามารถป้องกันการสลิปเพจได้ยังไงอย่างที่ฟิล์มบอกว่ามันเกิดจาก2เหตุการณ์ใช่ป่ะขึ้นแรงลงแรงกับข่าวเพราะฉะนั้นช่วงข่าวนี่แหละเราสามารถที่จะเลี่ยงได้หรือจำกัดความเสี่ยงของเราได้โดยการลดความเสี่ยงในช่วงข่าวแต่อีกสถานการณ์หนึ่งอ่ะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่แต่มันไม่ได้เกิดบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี้เช่นเดียวกันโอเค